ปั๊บดาดาทำลังถามคำถามกับลูกๆทั้งหมดบาบากำลังถามคำถามค่ะบาบาควรถามไหมบาบาควรจะถามคำถามกับลูกๆไหมในเมื่อลูกนั้นคือผู้ที่เปลี่ยนเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกและแล้วธรรมชาติวัตถุธาตุทั้งห้าเองนั้นก็ถูกรวมเอาไว้ในการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยลูกสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ลูกสามารถเปลี่ยนสิ่งนั้นได้แต่ลูกไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวลูกเองมิตรร่วมทางของลูกและครอบครัวของลูกหรือผู้เปลี่ยนแปลงโลกนั้นหมายถึงเปลี่ยนแปลงทุกๆสิ่งดวงวิญญาณธรรมชาติดังนั้นจดจำคำสัญญาของลูกลูกทั้งหมดได้เคยสัญญากับพ่อมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่อย่างไรก็ตามบับดาดากำลังมองดูว่าขณะนี้เวลานั้นเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วเวลานั้นเคลื่อนไปอย่างเร็วมากสิ่งเรียกของทุกๆคนนั้นก็เพิ่มพูนขึ้นนะมากมายยิ่งขึ้นน่ะนะคะดังนั้นใครคือดวงวิญญาณผู้ที่จะได้ยินเสียงเรียกนั้นที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและยกระดับทุกคนลูกคือผู้เดียวกันใช่หรือไม่หมายถึงลูกคือคนนั้นใช่ไหมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็ยกระดับทุกๆคนOm Shanti, welcome to Om Shanti, ยินดีต้อนรับสู่ Avakti Parivan 28ค่ะที่28ชีวิตที่สูงส่งรอรับฟังจากโมหินีดีดีนะคะOm Shanti, everyone. Om Shanti, ทุกคน So we are on pilgrimage of silence. เรานั้นอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำและลึกถึง
สมดุลที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องระหว่างสมดุลของการใช้เสียงและ silence เพราะว่าเราเองก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องพูดแต่เมื่อไหร่ล่ะที่ควรจะพูดเมื่อไหร่ที่ควรจะ silence ควรจะพูดมากแค่ไหนพูดตอนไหนเมื่อเราอยู่ในการเดินทางนี้เราเองก็ชัดเจนเนาะที่จะเห็นคุณค่าของถ้อยคำคนที่ให้ค่าให้คุณค่ากับคำพูดของตนเองแม้จะพูดแค่ไม่กี่คำก็จะถ่ายทอดถ้อยคำที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าไม่มีไซเลนส์มีแต่คำพูดเฝ้าแต่พูดเฝ้าแต่เน้นย้ำดังนั้นจริงๆแล้วเป้าหมายก็คือการมีสมดุลที่ดีระหว่างการใช้เสียงและคำพูดนะโทษทีค่ะการคำพูดนะใช้เสียงและความเงียบสงบเพราะเราเน้นชัดเจนมากว่าใน silence เนี่ยของเรานั้นน่ะจะมีความถูกต้องแม่นยำเพราะว่าใน silence นั้นจะมีความรักมีความสงบดังนั้นคำพูดเองก็จะมี vibration ของความรักและความสงบดังนั้นเมื่อเธอพูดอีกดวงวิญญาณหนึ่งก็จะมีประสบการณ์ว่าได้มีการบอกกับฉันด้วยความรักมากๆได้มีการบอกกับฉันด้วยความเคารพมากๆและเราก็รู้ว่าคำพูดนั้นมีความสำคัญมากขนาดไหนแม้กระทั่งในเวลาที่ให้ความรู้อ่ะเรานำเสนอยังไงจะพูดอย่างวิธีไหนคือจะเป็นการพูดได้อย่างถูกต้องเราควรจะใช้พลังของความสงบที่จะไม่ถ้อยคำของเราอะค่ะมันรีไฟน์อะเนาะมันมีความประณีตมากขึ้นแล้วก็เฝ้าแต่เพิ่มพูนเนี่ยพัฒนาสิ่งที่การพูดของฉันพูดอย่างชัดเจนอีกหนึ่งสมดุลอีกหนึ่งอันนะคะที่ละเอียดอ่อนมากก็คือจิตใจกับสติปัญญาจิตใจนั้นมีภาวนาสติปัญญามีตรรกะนะคะมีการใช้เหตุใช้ผลบางก็ใช้แต่ภาวนาแต่ว่าก็ต้องมีการรับฟังอย่างดีเนาะมีการใช้ตรรกะอย่างดีจากฐานของความรู้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะภายในเนี่ยเธอก็จะพบว่าจิตใจเป็นภาวนาจิตใจอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่สติปัญญาบอกว่าไม่นะไม่จำเป็นต้องทำเธอไม่จำเป็นต้องทำมากถึงขนาดนั้นนี่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเนาะรอไปก่อนนะเอาไว้ค่อยทำดังนั้นลึกล้ำภายในเนี่ยฉันจำเป็นต้องมีทั้งสองสิ่งนั้นใช่มีลอจิกค่ะแต่ในเวลาเดียวกันก็มีภาวนาด้วยเราเองต้องรู้คิดในเวลาเดียวกันก็ควรที่จะต้องมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์มากๆที่ต่อให้การแสดงออกของความบริสุทธิ์นั้นอยู่บนฐานของความรู้ของบาบานั่นก็คือสติปัญญาเนาะและเมื่อมีสมดุลในทุกๆสิ่งที่ทำ
it will be appropriate action มันก็จะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลรางวัลน่ะแต่จะเป็นการกระทําที่เหมาะสมน่าอาจจะต้องมีการใคร่ครวญกับสิ่งนี้สมดุลระหว่างจิตใจและสติปัญญาแล้วก็รับฟังทั้งคู่รับฟังในสิ่งที่จิตใจพูดรับฟังในสิ่งที่สติปัญญาพูดแล้วก็จะได้เห็นความต่างนั้นอยากกินอะไรบางอย่างจิตใจก็บอกว่าเออกินสิแต่สติปัญญาก็บอกมันไม่ดีกับสุขภาพนะเธอไม่ควรจะรับประทานนี้แล้วบอกไม่เป็นไรนะแค่ครั้งเดียวเองเนาะจิตใจก็พูดอย่างนั้นแล้วก็จะมักจะเห็นน่ะบทสนทนาแบบเนี้ยที่เกิดขึ้นเสมอระหว่างจิตใจกับสติปัญญาเมื่อฉันพูดถึงสมดุลน่ะหมายถึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ใช้สติปัญญาเนาะอย่างเดียวเท่านั้นหรอกหรือไม่แค่ใช้อารมณ์แต่ว่าจำเป็นต้องมีทั้งคู่สติปัญญาที่ดีความรู้สึกที่ดีเนอะหรืออีกอันใช้คำว่าหัวใจกับหัวสมองนะคะหัวใจพูดว่ายังไงสมองพูดว่ายังไงจิตใจอ่ะมักถูกกระทบโดยบางอย่างค่ะสติปัญญาเองก็ถูกกระทบด้วยเนาะในระดับหนึ่งดังนั้นในไซเลนส์เพราะทั้งคู่นั้นเป็นพลังงานค่ะทั้งจิตใจและสติปัญญาสภาพที่คงอยู่เป็นนิรันดร์สภาพที่เต็มไปด้วยความรักหรือความสงบเป็นอิสระจากอิทธิพลและความอยากปรารถนาถ้าหากเราเก็บความใส่ใจเอาไว้เราก็จะได้เห็นน่ะว่าทั้งคู่นั้นกำลังคุยกันยังไงแล้วมันก็ต้องเมื่อต้องมีการตัดสินใจกับอะไรบางอย่างและเมื่อมีการรักษาสมดุลข้างในน่ะโดยอัตโนมัติเนาะก็จะมีบาบายได้พูดถึงค่ะสมดุลระหว่างการเป็นเด็กและการเป็นนายสำนึกรู้ฉันมีสิทธิ์ทั้งหมดนะในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยกับสมบัติทั้งหมดของบาบาฉันควรจะใช้มันในฐานะที่ฉันเป็นมาสเตอร์แต่ฉันเองก็ต้องรับผิดชอบด้วยกับวิธีการที่ฉันใช้สิ่งนั้นหลายคนได้รับมรดกแต่ไม่รู้ว่าจะใช้มันยังไงอ่ะเรามีมรดกของบาบาของการได้มาซึ่งคุณประโยชน์ทั้งหมดแต่ฉันใช้อย่างไรล่ะเพื่อที่ทั้งหมดนั้นน่ะมันจะสามารถทวีคูณขึ้นมาได้วิธีการที่เราใช้วิธีที่เราแบ่งปันกับคนอื่นๆที่ทำให้โชคของฉันได้เพิ่มพูนและอย่างแน่นอนที่ฉันจะกลับมาน่ารักขึ้นโชคดีขึ้นเนาะบาบาใช้คำว่า lovely กับ lucky star นะคะความไร้เดียงสาของเด็กแล้วก็อำนาจของมาสเตอร์เรารับฟังบาบารับฟังทุกๆคนแล้วก็ไร้เดียงสาอย่างยิ่งเมื่อถึงมาเรื่องของการตัดสินใจอะค่ะเราเองนั้นน่ะถึงต้องกลายเป็นมาสเตอร์เมื่อฉันต้องทำการกระทำฉันก็ต้องเป็นมาสเตอร์ฉันเชื่อฟังเนาะชายฉันเป็นเด็กแล้วฉันเองอ่ะก็ต้องทำการกระทำฉันเองก็ตอนนั้นก็ต้องกลายเป็นมาสเตอร์เว
ไม่ได้แปลว่าทำอะไรก็ตามที่เข้ามาในจิตใจแต่ฉันเองอ่ะก็ต้องทำการตัดสินอย่าง sensible นะอย่างรู้คิดด้วยเป็นสมดุลที่สวยงามมากๆและฉันก็คิดว่าทุกสมดุลเนี่ยก็ต้องการการฝึกฝนมากๆเลยแม้กระทั่งกับการด้านของร่างกายอะค่ะสมดุลของร่างกายเองก็ตามทั้งชีวิตเป็นเรื่องของสมดุลใช่ไหมเธอมีสองขาเนาะมันก็ต้องมีสมดุลด้วยถ้าหากว่าไม่มีสมดุลในขาทั้งสองขาหนึ่งสั้นกว่าอีกขาหนึ่งเงี้ยมันก็เดินได้ไม่ดีถูกไหมล่ะถูกแม้กระทั่งการมีพลานามัยที่ดีอ่ะก็ยังต้องมีสมดุลกับพลังงานต่างๆมากมายหลายอย่างเนาะเขาบอกว่าเราควรจะรับประทานอาหารที่สมดุลแม้กระทั่งอาหารที่รับประทานก็ยังต้องสมดุลเลยเราต้องการวิตามินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตต้องการสิ่งต่างๆหลากหลายมากไม่อย่างนั้นเราก็กินแต่แป้งเนาะไม่มีโปรตีนบางทีก็กินโปรตีนมากเกินแม้กระทั่งกับบอดี้ค่ะร่างกายเองก็ยังต้องมีบาลานซ์เนื้อแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือสมดุลระหว่างไม่มีตัวตนกับมีตัวตนนะคะฉันทำการกระทำอ่ะดังนั้นฉันก็ต้องใช้ร่างกายของฉันเพื่อการทำการกระทำแต่ว่า awareness นั้นน่ะก็คือการไม่มีตัวตนนั้น incorporeal ฉันเป็นดวงวิญญาณไม่มีตัวตนเป็นจุดแห่งแสงฉันกำลังทำการกระทำผ่านอวัยวะของร่างกายนี้ Even if I am total soul consciousness.แม้ว่าฉันจะเป็นสำนึกเป็นดวงวิญญาณอย่างสมบูรณ์แต่เมื่อฉันต้องใช้ร่างในการกระทำใดก็ตามอาจจะต้องเดินอาจจะต้องทำสิ่งไหนๆอะเนาะฉันเองก็ต้องสมดุลกับสเตจนั้นด้วยแม้ว่าฉันจะเป็นเช่นเทวดานางฟ้าละเอียดอ่อนก็ต้อง practical ด้วยฉันต้อง practical นะเวลาฉันทำการกระทำสมดุลนะพร้อมกับความปิติสุขคำจำกัดความของความปิติสุขก็คือสมดุลนะบลิสเนี่ยสมดุลยังสมบูรณ์ไม่มีการขึ้นลงของอารมณ์ไม่ใช่เดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์นะเดี๋ยวก็มีความสุขหัวเราะแล้วก็ร้องไห้อะมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้น so that's not really proper balance so นั่นก็ไม่ได้เป็นสมดุลที่ดีค่ะเมื่อฉันมองดูพ่อบรามาอยู่ด้วยกันแบบไหนสมดุลแบบไหนเนาะมีสมดุลด้วยกันยังไงอะในทํานองเดียวกันค่ะดวงวิญญาณกับร่างกายถ้าฉันใส่ใจแต่ร่างกายเท่านั้นน่ะดวงวิญญาณแต่ไม่สนใจร่างดิฉันเนี่ยสนใจแต่ร่างแต่ไม่สนใจดวงวิญญาณก็ไม่ได้ทั้งคู่นะคะดังนั้นสภาพที่ปิติสุขนี้ใช่เนาะภายในนั้นน่ะเธอนั้นมั่นคงอย่างยิ่งท่านปายถึงบอกว่ามีความสุขเสมอมีความสุขเหนือประสาทสัมผัสนะคะไม่มีความทุกข์ใดๆสมดุลไม่ได้แปลว่าโอ้เดี๋ยวฉันเป็นสุขแล้วก็เป็นทุกข์
เนื้อเหลือฉันก็เลยมีสมดุลของความสุขความทุกข์คล้าเข้ากันไปไม่เลยนะแต่ว่าปิติสุขปิติเนี่ยหมายถึงไปอยู่เหนือความทุกข์เนาะแล้วก็ความสุขชัยชนะหรือการพ่ายแพ้กำไรขาดทุนเนี่ยไปอยู่ทั้งหมดนั้นดังนั้นสภาพที่ปิติสุขเนี้ยเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆนะในความสุขโอ้ย I am in bliss เนี่ยฉันอยู่ในความปิติสุขนั่นคือสิ่งที่เราพูดว่าเมื่อเธอมีสมดุลปิติสุขเธอก็จะได้รับพรจากทุกๆคนที่เรานั้นน่ะมีความเป็นจิตวิญญาณแล้วก็เป็นไปในทางปฏิบัติด้วยThat we call it balance between logic and logic. เราจึงเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นสมดุลระหว่างทางโลกและทางจิตนะคะทุกคุณธรรมทุกพลังนั้นต้องอยู่ในสมดุลอ่อนโยนอ่อนหวานแต่ในเวลาเดียวกันก็มีพลังมีความมุ่งมั่นมั่นคงแต่ในเวลาเดียวกันก็อ่อนหวานและอ่อนโยน you have to be introverted, but very cheerful. หันความสนใจกลับเข้ามาสู่ภายในตนเองแต่ในเวลาเดียวกันก็สดชื่นแจ่มใสด้วยเนาะไม่ได้แบบสนใจหันความสนใจมาแล้วก็โอ๊ยแบบว่าซีเรียสมากก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ขอให้สดชื่นแจ่มใสมากๆค่ะผ่านการหันความสนใจกลับเข้าสู่ภายในผมไม่พูดเดี๋ยวไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ควรเป็นแบบนั้นการหันความสนใจกลับเข้ามาข้างในนั้นน่ะก็คือการมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณเราก็จะเข้ามาสู่การกระทำที่เรานั้นเบาสบายอย่างยิ่งและสดชื่นแจ่มใสดังนั้นนะคะมันก็ต้องมีคุณสมบัติทั้งมากมายเนาะในการที่จะอยู่ในสมดุลเหมือนให้เธออดทนเธอก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะว่าความอดทนของฉันมันไม่ใช่การยอมจำนนนะเพื่ออะไรบางอย่างที่ดีเนี่ยเนาะเหตุผลที่ดีนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เมื่อเธอต้องยอมจำนนนั่นน่ะก็ไม่ถูกต้องด้วยวิธีการเนี่ยค่ะก็มีสมดุลมากมายเลยหลายอย่างที่ควรจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเราอยู่ในการจาริกแสวงบุญอันนี้คือเป้าหมายเรารู้ว่าอะไรที่จะปรากฏออกมาจากการจาริกแสวงบุญนี้สิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาก็คือพลังที่จะรักษาสมดุลนั้นในการรักษาสมดุลค่ะเขาก็จะใช้เรื่องของตาช่างเนาะเพื่อจะดูสมดุลหรือแม้กระทั่งกับการตัดสินน่ะเขาก็ยังใช้ตาช่างด้วยเหมือนกันดังนั้นภายในนั้นพลังของการแยกแยะตัดสินทำการตัดสินใจก็ถูกแสดงไว้ด้วยเหมือนกันว่าต้องอยู่ในสมดุลนั่นคือเป้าหมายของเราทำการบ้านของเราในวันนี้คือของเมื่อวานแล้วนะคะใครครวญไตรตรองกับเรื่องของสมดุลทำมีการกระทำอย่างสมดุลและมีประสบการณ์กับความสมดุลนั้นการบ้านของเราวันนี้นะคะชีวิตที่สูงส่งบาบามักจะใช้คำนี้เนาะลูกคือดวงวิญญาณที่สูงส่งลูกคือดวงวิญญาณพิเศษพอแต่เตือนตัวลูกเองเตือนตนเองฉันเป็นใครฉันคือดวงวิญญาณที่สูงส่งและนั่นก็จะได้เป็นสันสกาของการเป็นผู้ที่สูงส่งเนี่ยที่จะปรากฏขึ้นมาเก็บความรู้สึกนี้ไว้ฉันคือดวงวิญญาณที่สูงส่ง
แม้กระทั่งในไซเลนซ์เนี่ยค่ะawareness เนาะแล้วก็มีสำนึกรู้ของ awareness นั้นเมื่อวานเราใช้คำว่าการเป็นเด็กกับการเป็นนายผู้ทรงอำนาจเธอมีความสุขที่ลูกมีความสุขไหมที่เนื่องจากบรรดาผู้คนทั้งหมดในโลกนี้พ่อนั้นได้เลือกลูกมาจากทุกคนในโลกพ่อนั้นได้เลือกลูกมาและทำให้ลูกเป็นของท่านพ่อได้เลือกฉันมาทำให้ฉันเป็นของท่านสำนึกรู้นี้จากบรรดาดวงวิญญาณมากมายและทำให้ลูกนั้นมีความสุขดังนั้นก็แต่ก้าวหน้าไปอยู่เสมอในความสุขนั้นพ่อทำให้ฉันเป็นของท่านเพราะว่าฉันคือดวงวิญญาณที่มีโชคของวงจรที่แล้วพ่อบาทำให้ฉันเป็นของท่านเพราะว่าฉันคือลูกของวงจรที่แล้วฉันคือดวงวิญญาณนั้นและฉันก็จะกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้งฉันเป็นดวงวิญญาณที่มีโชคอย่างยิ่งพอแต่ก้าวหน้าไปในสำนึกรู้นี้เสมอว่าฉันถูกเลือกโดยบาบาถูกเลือกมาตั้งแต่กัลปะที่แล้วดังนั้นขอให้มีความซาบซึ้งนี้สิ่งนี้สำคัญมากมากอมชันติค่ะอยู่ในการจดจำบาบากันเลยนะคะอมชันติ welcome